This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้นะครับวันนี้ท่านเดินไปไหนท่านก็จะเห็นว่าจะมีนะครับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเข้ามาทำงานในบ้านเราค่อนข้างเยอะในหลากหลายเซกเตอร์นะครับเซกเตอร์บริการก็มีอาหารทะเลก็มีก่อสร้างก็มีแบบนี้เป็นต้นแล้วก็จะพบว่าจะมีนะครับแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นกรณีเมียนมาเนี่ยเข้ามาจำนวนเรือนล้านทีเดียวกลุ่มแรงงานเหล่านี้มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยมากน้อยขนาดไหนและทำไมเขาถึงได้เลือกมาที่ประเทศไทยทั้งๆที่เขาก็มีชายแดนกับประเทศอื่นเช่นเดียวกันคุยประเด็นนี้กันนะครับกับอาจารย์นะครับประจำคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหานวงอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะดีใจมากอาจารย์เป็นแขกรับเชิญให้กับรายการของเรายินดีค่ะอาจารย์ผมถามเบื้องต้นก่อนเลยว่าเมียนมาเองเขาก็มีเพื่อนบ้านหลายประเทศเนาะเช่นเขาอาจจะไปจีนก็ได้ข้ามไปนิดนึงข้ามบังกลาเทศเขาไปเจออินเดียทำไมเขาเลือกมาไทยครับอาจารย์เพราะว่าเศรษฐกิจทั้งในอินเดียแล้วก็จีนเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นเศรษฐกิจปิดที่เราค่อนข้างจะเข้าใจกันดีเนาะว่าแรงงานภายในประเทศจีนอะส่วนใหญ่เราก็จะเป็นแรงงานภายในประเทศของอินเดียส่วนใหญ่ก็จะเป็นแรงงานภายในประเทศของเขาเองครับคือเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะแล้วก็ไม่ได้มีนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีในขณะที่ฝั่งไทยเนี่ยเศรษฐกิจเราอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าจีนหรืออินเดียแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มตัวแล้วแล้วก็มีวิกฤตการขาดแคลนแรงงานจริงดังนั้นเนี่ยแรงงานต่างชาติโดยเฉพาะยิ่งจากเมียนมาเนี่ยจึงเข้ามาเติมเต็มแก๊ปตรงนี้ค่ะครับแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจของไทยในเซกเตอร์ที่คนไทยส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยทำอย่างเช่นเรื่องของการประมงเรื่องของอุตสาหกรรมเรื่องของหลายๆอย่างก่อสร้างเนี่ยนะฮะหรือแม้แต่การเป็นแม่บ้านตามบ้านเรือนต่างๆเนี่ยเราจะเห็นแรงงานคนเมียนมาเยอะมากหรือตามร้านอาหารต่างๆเนี่ยก็ได้มาเติมเต็มตรงนี้แล้วก็ทำให้คือเขากลายเป็นฐานสำคัญมากๆของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันอาจารย์ครับเรื่องของวิวัฒนาการเพราะจำได้ว่าแต่เดิมเราเคยนำเข้ามาเช่นเพื่อนบ้านจากกัมพูชาหรือสปป.ลาวแล้วอยู่มาวันหนึ่งชาวเมียนมาก็เข้ามาหลากหลายชาติพันธุ์เลยนะฮะเป็นหลักล้านคนวิวัฒนาการเขาเริ่มต้นเข้ามายังไงและทำไมวันหนึ่งถึงได้เติบโตใหญ่กว่าชาติอื่นๆเนี่ยฮะสาเหตุหลักมาจากการเมืองในเมียนมาที่มันไม่สงบอ๋อโอเคแล้วก็คนภายในนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีความมั่นใจว่าเศรษฐกิจของเขามันจะดีขึ้นนะในขณะที่เวียดนามเนี่ยเราเห็นพัฒนาการของเวียดนามนะว่าสมัยก่อนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าในปัจจุบันเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าแซงไทยไปเยอะแล้วอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้แรงงานภายในเวียดนามยังอยู่ในเวียดนามส่วนของลาวเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นประเทศที่ประชากรน้อยมาตั้งแต่ต้น7ล้านคนมั้งน่าจะน้อยมากใช่นะดังนั้นแรงงานในลาวไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ออกจากลาวเลยนะก็แต่ว่าจำนวนมากก็ยังอยู่ในประเทศลาวกัมพูชาก็เป็นประเทศกำลังพัฒนาที่ต้องการแรงงานดังนั้นแรงงานของกัมพูชาจำนวนหนึ่งก็ยังอยู่ในกัมพูชาแต่ของเมียนมาเนี่ยด้วยความที่มันมีเรื่องของรัฐประหารมีเรื่องของข้อจำกัดหลายอย่างที่ทำให้เศรษฐกิจแล้วก็ GDP อะไรของเมียนมาเนี่ยมันลดต่ำลงอย่างชัดเจนนะแล้วก็ในช่วงหลังๆมาเนี้ยมีเรื่องกฎหมายการเกณฑ์อาหารด้วยอันนี้คือระยะหลังๆกันนะใช่ใช่ที่เขาบอกว่าจะทำให้แรงงานในระบบ2ล้านคนเนี่ยจะต้องไปเกณฑ์อาหารมันก็เลยทำให้คนเมียนมาเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็เลยต้องเร่งขอพาสปอร์ตขอวีซ่าเนี่ยออกไปตามประเทศต่างๆแล้วแน่นอนว่าประเทศที่อยู่ใกล้ที่สุดมีพรมแดนธรรมชาติเยอะที่สุดก็คือประเทศไทยโอเคอาจารย์ครับในแง่ของนี้ผมถอยกลับไปนิดหนึ่งเพราะจะมีช่วงหนึ่งที่เมียนมาเหมือนกำลังจะตั้งลำได้ละเพราะมีการเลือกตั้งองซานซูจีก็เป็นประธานที่ปรึกษาแห่งรัฐเนาะแล้วก็จะมีช่วง NLD อยู่พักหนึ่งใหญ่ๆเลยตอนนั้นเขาก็ยังทะลักเข้ามามันเป็นเพราะว่าอะไรคือตอนนี้ผมจะพอเข้าใจสถานการณ์เรื่องสงครามกับชาติพันธุ์เนาะช่วงนั้นเป็นยังไงแล้วคนเมียนมาที่เข้ามาบ้านคือคนกลุ่มใดครับคนกลุ่มที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเรียกว่ามีทุกกลุ่มเลยชนชั้นกลางก็มีนะคะที่เข้ามาเป็นครูเข้ามาทำงานในหลากหลายเซกเตอร์แต่ว่ากลุ่มหลักก็คือกลุ่มแรงงานเราต้องยอมรับว่าถึงแม้ว่ารัฐบาลของ NLD จะเข้ามาตั้งแต่ปี2012เนี่ยแต่ค่าแรงในเมียนมายังต่ำอยู่ค่าราชการเนี่ยเงินเดือน 2-3,000 บาทหรือไม่ถึง 5,000 บาทต่อเดือนใช่ในขณะที่ค่าครองชีพใกล้เคียงกับไทยชู้จะอยู่กันยังไงล่ะครับจะอยู่กันยังไงครับ
นะก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าประเทศหลักๆใน2ชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เขาอยากจะทำงานมากที่สุดเนี่ยก็คือไทยหรือไม่ก็สิงคโปร์คือถ้าเป็นสิงคโปร์ก็จะเป็นแรงงานที่เป็นมีทักษะในระดับสูงไปเลยแรงงานไฮโซแล้วในขณะที่ไทยเนี่ยก็จะเป็นแรงงานตามภาคส่วนอุตสาหกรรมแล้วก็แรงงานตามบ้านเรือนต่างๆนะซึ่งข้อดีของไทยเนี่ยคือว่ามันอยู่ใกล้ประเทศของเขาจะเดินทางกลับไปหรือว่าจะส่งเงินกลับไปเนี่ยยังไงก็ได้แล้วก็ด้วยความที่คอมมูนิตี้ของคนพม่าคนเมียนมาเนี่ยที่อยู่ในไทยมีเยอะนะคะเอาเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยเรามีบางบอนเรามีมหาชัยใกล้กรุงเทพเรามีตลาดพระโขนงเรามีชุมชนเมียนมาเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยหลายที่มากเอกชัยแรงต่างใช่มันก็เลยทำให้เขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยอบอุ่นเหมือนฉันอยู่บ้านอ่ะโอเคอาจารย์กิ๊กก่อนที่จะมาที่ว่าบทบาทเขาต่อเศรษฐกิจไทยถอยกลับไปนิดนึงคนที่มาเนี่ยเป็นชาติพันธุ์ใดเพราะว่าเราเขาไม่รู้นะว่าเขาเป็นเมียนมาหรือเขาเป็นกะเหรี่ยงหรือเขาเป็นมอญหรือเขามาจากชินอะไรอย่างเงี้ยเขามาจากพื้นที่ไหนครับอาจารย์คือต้องบอกว่ามิกซ์เลยค่ะมิกซ์เลยค่ะใช่ประชากรในประเทศเมียนมาที่เยอะที่สุดคือคนพม่าพม่าแท้หรือบางทีเราเรียกว่าบะมาส่วนพื้นที่ที่เข้ามาในไทยมากง่ายที่สุดเนี่ยก็คือรัฐกะเหรี่ยงเพราะรัฐกะเหรี่ยงมันจะมีายาวครับตั้งแต่จังหวัดแม่ฮ่องสอนลงมาจนถึงกาญจนบุรีเลย อันนั้นคือรัฐกะเหรี่ยงครับมันจะมีลักษณะเป็นสตริปใหญ่ๆแล้วก็แบบเป็นสติปที่ยาวอะค่ะคดังนั้นประชากรกะเหรี่ยงที่จะอพยพเข้ามาในไทยเนี่ยก็จะอพยพเข้ามาตามช่องตามด่านต่างๆหรือบางทีมันก็มีช่องทางธรรมชาติคือติดกันอยู่แล้วอะใช่ติดกันอยู่แล้วแล้วข้างบนเนี่ยก็จะเป็นรัฐฉานแล้วก็รัฐคาเลนีแล้วข้างล่างก็จะเป็นส่วนของมอญแล้วก็ส่วนของพม่าแท้แต่ว่าถ้าเขาจะเข้ามาเนี่ยบางส่วนเขาก็ถ้าเป็นระดับไฮโซขึ้นมาหน่อยเขาก็จะนั่งเครื่องบินมาพูดอย่างนั้นเลยฮะมีค่ะ oh, okay. แล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยก็เดินเท้าเข้ามาหรือว่านั่งรถมาผ่านเอเย่นครับนะดังนั้นเนี่ยมันก็จะผ่านมาในหลายๆช่องทางครับอาจารย์ผมถามงี้ด้านเราเองต้องการเขาเพราะเราต้องการแรงงานเพราะว่าบ้านเราสังคมผู้สูงอายุใช่แต่ขณะเดียวกันกระบวนการที่ผ่านมาในการที่เรารับเขาเข้ามากระบวนการก็เยอะเหมือนไม่อยากให้เขาเข้ามาท่าทีของไทยต่อเขาคืออะไรกันครับอาจารย์ท่าทีตอนนี้จริงๆแล้วมันก็มีความพยายามหลายภาคส่วนที่จะลงทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายนะแต่ว่าเราต้องยอมรับว่าอะไรก็ตามที่มันถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมันก็ทำให้เขาไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้แบบ 100% หรือมันมีขีดจำกัดนะคะแรงงานจำนวนมากเนี่ยหลายคนไม่ได้เข้ามาพร้อมกับพาสปอร์ตหลายคนไม่ได้เข้ามาพร้อมกับเอกสารคือมาแบบไม่มีฐานอะไรเลยใช่แล้ว okay. นับตั้งแต่มีความวุ่นวายภายในประเทศของเขาเนี่ยหลายคนก็ไม่มีเอกสงค์เอกสารอะไรก็กลายมาเป็นแรงงานที่เราเรียกกันเป็นภาษาบ้านๆว่าแรงงานเถื่อนโอเคนะไม่ได้มีวีซ่าไม่ได้มีเวิร์คเพอร์มิทไม่ได้มีอะไรเลยดังนั้นเนี่ยแรงงานที่อยู่ในระบบของไทยที่ลงทะเบียนแล้วโดยนายจ้างนะจึงมีปริมาณน่าจะประมาณ2ล้านเศษเท่านั้นเองแต่ในความเป็นจริงแรงงานของเมียนมาทั้งหมดทุกกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยที่เขาประเมินไว้น่าจะไม่ต่ำกว่าเกือบ7ล้านคนโอ้โหอืและขอถามอาจารย์อย่างนี้ในเมื่อเราต้องการเขาทำไมเราจึงไม่สามารถที่จะจัดการระบบให้มันดีได้อันนี้จากมุมมองของอาจารย์เราไม่ตั้งใจหรือเราคิดว่าให้มันเบลอๆแบบนี้อาจารย์คิดว่าเพราะอะไรครับสังคมไทยเนี่ยเรามักจะคิดว่าถ้าแรงงานต่างชาติเข้ามามากเกินไปจะเข้ามาแย่งแรงงานไทยจะเข้ามาแย่งอาชีพของแรงงานไทยดังนั้นเนี่ยการที่หน่วยงานภาครัฐหรืออะไรต่างเนี่ยพยายามทำให้ตัวเลขของแรงงานต่างชาติไม่ใช่เฉพาะของเมียนมานะแต่อันอื่นด้วยพยายามทำให้มันต่ำเข้าไว้เนี่ยส่วนนึงแล้วมันก็ทำให้สังคมไทยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแรงงานต่างชาติไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นแต่ในความเป็นจริงเนี่ยคนที่อยู่ทั้งในระบบแล้วก็นอกระบบอ่ะมันมีจำนวนหลายล้านคนมากๆนะคะแล้วหลายคนอย่างที่เรียนไปข้างต้นเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในระบบคือเป็นแรงงานที่อยู่นอกระบบจริงๆไม่ได้มีนายจ้างเป็นหลักเป็นแหล่งนะพอเราไม่ได้มีการลงทะเบียนไม่ได้มีการแทร็กว่าคนนี้เข้ามาในไทยหรืออะไรแล้วยิ่งหลังเกิดรัฐประหารเนี่ยมันมีคนที่ไหลทะลักเข้ามาเยอะขึ้นนะก็เลยทำให้คนเหล่านี้ไม่ได้มีเอกสารที่จะยืนยันตัวเองอะไรแล้วการที่คุณจะไปรีจิสเตอร์ตัวเองหรือให้นายจ้างรีจิสเตอร์เนี่ยมันต้องใช้เงินครับมันต้องใช้เวลาและมันก็ต้องใช้หลายๆอย่างซึ่งแรงงานเนี่ยเขาไม่สามารถหรอกที่เขาจะใช้เวลา 2-3 วันหรือลา 2-3 วันเพราะว่าเขาต้องการเงินใช้แน่นอนมันก็เป็นข้อจำกัดหลายๆอย่างอันที่ทำให้มีแรงงานในระบบอยู่แค่ไม่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวตอนท้ายผมจะถามอาจารย์เรื่องข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพราะผมเชื่อว่าเรื่องนี้อยู่หน้าบ้านเราแล้วหรือเข้ามาในบ้านเราแล้วถ้าจัดการไม่ถูกก็จะไม่เป็นระบบต่อไปความสำคัญของเขา
ต่อเศรษฐกิจไทยเท่าที่ผมเห็นจะมีเซกเตอร์ประมงเนาะจะมีเซกเตอร์ก่อสร้างบ้างเซกเตอร์บริการเยอะมากเขามีความสำคัญต่อภาคส่วนใดเป็นพิเศษบ้างครับจันทั้งมหาชัยเนี่ยเป็นแรงงานเมียนมาหมดเลยโอเคก็เราลองนึกว่าโรงงานที่ทำปลากระป๋องทั้งเกือบทั้งหมดอะชีวิตจิตใจของเขามันขึ้นอยู่กับแรงงานจากเมียนมาครับดังนั้นถ้าอยู่มาวันนึงแรงงานเมียนมาบอกว่าเฮ้ยฉันจะกลับบ้านแล้วนะเราอาจจะจำกันได้นะคะคือมันมียุคหนึ่งที่เมียนมาเปิดประเทศแล้วมีการเลือกตั้งแล้วแบบทุกคนบอกว่าเฮ้ยเมียนมาจะเป็นประชาธิปไตยแล้วเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจบ้านเราอ่ะมันจะไปยังไงต่อเพราะว่าแรงงานเมียนมาต้องการกลับบ้านแต่ในท้ายที่สุดแล้วก็เป็นประชาธิปไตยมาสัก4ปีกว่าๆแล้วก็กลับมามีรัฐประหารใหม่อะไรเงี้ยแรงงานเมียนมาก็ยังอยู่ในประเทศของเราโอเคพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจนะคะว่าถ้าประเทศไทยขาดแรงงานเมียนมาไปเนี่ยบางเซกเตอร์เนี่ยเรียกว่าตายเลย อย่างโรงงานปลากระป๋องอย่างแรงงานประมงใช่ถูกต้องนะคะพวกสินค้าซีฟู้ดส่งออกทั้งหลายเนี่ยคือขึ้นอยู่กับแรงงานเมียนมาจริงครับอาจารย์ดูทรงแล้วเนี่ยเขาจะเข้ามาหาเรามากขึ้นหรืออาจารย์คิดว่าวันหนึ่งเขาจะกลับไปที่เมียนมามากขึ้นเพราะแน่นอนว่ามีตัวแปรการเมืองซึ่งเราก็คุยโอกาสหน้านะแต่อาจารย์มองเทรนด์ว่าถ้าเขาเข้ามามากขึ้นเขาจะเข้ามาในเซกเตอร์ใดเพราะผมเชื่อว่าคงไม่ได้เข้ามาในเซกเตอร์เดิมอย่างแต่ก่อนก็อยู่ที่ประมงตอนหลังก็จะเข้ามาเป็นบริกรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอาจารย์คิดว่าถ้าเขาเข้ามาเพิ่มขึ้นจะไปอยู่เซกเตอร์ใดหรืออาจารย์มองว่าในอนาคตเขาจะออกไปมากขึ้นอาจารย์มองไงครับยังไงก็ตามแรงงานของเมียนมาจะเข้ามามากขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าความไม่สงบในประเทศนะแล้วก็มีกฎหมายอย่างกฎหมายการเกณฑ์อาหารหรือว่าการประกาศที่จะเก็บภาษีของคนที่ทำงานอยู่นอกประเทศอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยมันทำให้แรงงานซึ่งอันหลังเนี่ยนะคะการประกาศเก็บภาษีเนี่ยมันจะผลักดันให้แรงงานที่เคยอยู่ในระบบเนี่ยออกนอกระบบโอเคจะได้ไม่ต้องมีทะเบียนการเงินได้เขาจะได้ไม่ต้องจ่ายภาษีให้คณะรัฐประหารที่เขาไม่ชอบครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเซกเตอร์ที่จะรับแรงงานของเมียนมามากที่สุดเลยส่วนตัวแล้วคิดว่าน่าจะเป็นภาคก่อสร้างแล้วก็แรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยเราต้องยอมรับว่าแรงงานที่จะไหลเข้ามาเนี่ยมันคือคนที่ต่อต้านรัฐประหารนะแล้วก็จะมีชนชั้นกลางมากขึ้นโอเคแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยกฎหมายแรงงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยเรายังไม่เอื้อให้ชนชั้นกลางที่เป็นหมอเป็นครูนะหรือเป็นคนที่เป็นพยาบาลคือคนที่มีวิชาชีพสูงเนี่ยได้เข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างจริงจังหรืออย่างน้อยในพื้นที่ชายแดนที่เขาต้องการคนที่พูดภาษาพม่าคนที่พูดภาษากะเหรี่ยงอะไรเนี่ยเพื่อที่จะเป็นพยาบาลไปรักษาคนพม่าเป็นหมอไปรักษาคนพม่าเลยเรายังไม่ได้เปิดโอกาสให้มีกฎหมายที่ยืดหยุ่นตรงนี้นะดังนั้นประเด็นตรงนี้มันคือเพนพอยต์ของรัฐไทยที่ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเรามีการแก้ไขกฎหมายหรือเราเปิดโอกาสให้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยได้เข้ามาทำงานในเซกเตอร์ที่มันหลากหลายมากขึ้นเนี่ยมันก็จะกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนได้มากขึ้นอย่าโดยอัตโนมัติครับท้ายที่สุดนี้อาจารย์เมื่อสักครู่อาจารย์แตะไปแล้วข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนอกจากสิ่งที่อาจารย์พูดไปมีอะไรบ้างที่คนไทยควรจะตระหนักในเรื่องเกี่ยวข้องกับแรงงานที่ทะลักเข้ามาเมียนมาครับหลักๆเลยเนี่ยไม่ได้ขออะไรมากมายนะแต่ขอแค่ว่ารัฐไทยนโยบายต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ปรับปรุงมานานมากแล้วนะคะหรือมีการปรับปรุงเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ขาดมากก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นนะคะอย่างเด็กที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเขาไม่ได้รับการศึกษาเราอาจจะเคยเห็นหลายเคสเนาะ okay. ที่มีเด็กที่ถูกผลักดันออกไปทั้งที่เป็นเด็กที่กำลังเรียนหนังสืออยู่นะรัฐไทยเนี่ยเราควรที่คือถ้าเรามองเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยเด็กจะต้องมีการศึกษาผู้หญิงที่ท้องเข้ามาในประเทศของเราจะต้องได้รับการรักษาแล้วก็คลอดอย่างถูกต้องนะหรือคนแก่หรือใครก็ตามที่เข้ามาแล้วก็ยากลำบากเนี่ยเราก็จะต้องให้การดูแลเขาเงินทองอะไรต่างๆเนี่ยส่วนตัวแล้วเราเชื่อว่าภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนเนี่ยพร้อมที่จะช่วยเหลืออยู่แล้วนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าผลักดันเขากลับไปแล้วก็มองว่าคนพม่าจะต้องมาแย่งงานของคนไทยแน่นอนซึ่งท้ายที่สุดแล้วนะถ้ารัฐไทยหรือสังคมไทยมองว่าเขาเป็นอุปสรรคหรือเขาเป็นภัยคุกคามอย่างเงี้ยเราจะไม่มีแรงงานเพื่อนบ้านมาช่วยเราทำงานซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ค่ะในอนาคตยังไงก็ตามจะวันนี้หรือวันหน้าเนี่ยประเทศไทยจำเป็นต้องมีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างแน่นอนกระจ่างมากครับอาจารย์วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะชัดเจนนะครับในทุกๆประเด็นเลยนะครับสิ่งที่เราเคยเห็นวันนี้อาจารย์ตอบให้เราชัดเจนทุกประเด็นเลยนะครับแต่เสียดายวันนี้เวลาหมดแล้วแต่ถ้าเกิดท่านใดสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
ายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice